คอมเมนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด -19 หลังสื่อต่างประเทศชื่นชมไทยและเวียดนามเรื่องมาตรการการรับมือโควิด -19 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจในวันนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวดังด้านเศรษฐกิจและก็การเงินที่มีชื่อว่า Financial Times ก็ได้ออกมาชื่นชมไทยและก็เวียดนามนะครับถึงมาตรการต่างๆที่ออกมารับมือกับโควิด -19 จนเกือบที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วโดยในบทความดังกล่าวนะครับทางเพจก็ได้สรุปใจความสั้นๆนะครับว่าไทยและเวียดนามเนี่ยซึ่งก็เป็น2ประเทศแรกๆของโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดในจีนจนสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจนเป็นศูนย์ได้ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในขณะเดียวกันนะครับทางยุโรปแล้วก็อเมริกานี่ก็ยังคงต้องเอาตัวรอดกันต่อไปจากโรคระบาดกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าภูมิภาคเอเชียอาร์เต้ตอนนี้ไทยกับเวียดนามกำลังแข่งกันแล้วว่าใครจะกลับมาตั้งหลักแล้วก็ใช้ชีวิตทำมาหากินกันได้ตามปกติได้ก่อนกันคนไทยจะมีทัศนคติกับเวียดนามยังไงก็ตามแต่มันก็มีทั้งคนทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแหละแต่จากการระบาดของโควิด-19 นี่มันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาแบบนี้แล้วก็ตั้งตัวได้เยี่ยมถือว่าระดับเดียวกับบ้านเราเลยอนาคตการแข่งขันของเรากับเวียดนามนี่คงเป็นอะไรที่ดุเดือดและก็เร้าใจมากๆถ้ามีคู่แข่งแบบนี้ตัวจากนั้นเองนะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยก็บอกว่าผมไม่มองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งนะผมมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าโตไปด้วยกันมันน่าจะดีกับทุกฝ่ายคอมเมนต์ถัดมาอีกครับก็บอกว่าเวียดนามเก่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และก็มีโอกาสโตได้อีกเยอะส่วนไทยเก่งด้านยานยนต์แม้จะมีมูลค่าสูงแต่ก็เลยจุดสูงสุดมาแล้วบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าถ้าวัคซีนมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าไทยกับเวียดนามได้มาเนี่ยมาวัดผลกันที่การท่องเที่ยวเลยประเทศไหนจะมีศักยภาพดีกว่ากันต่างชาติจะเชื่อมั่นประเทศใดมันคือตัวแปรระบบเศรษฐกิจว่าใครจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการที่แข่งขันกับเวียดนามมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าเครดิตนี้ก็ยกย่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็คนไทยส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือกักตัวและก็ป้องกันกันอย่างจริงจังคอมเมนต์มาครับก็บอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ได้เปรียบในการฟื้นตัวที่ดีหลังภัยพิบัติต่างๆจะเห็นได้ว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเขาโดนภัยธรรมชาติต่างๆตลอดทั้งปีเลยนะมีทั้งรุนแรงและก็ไม่รุนแรงแต่ส่วนมากก็หนักพอสมควรประชาชนเวียดนามเองก็ต่างรู้ข้อจำกัดนี้และก็พยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาประชาชนเวียดนามตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ดิ้นรนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเรียนเก่งได้หลายภาษาทั้งเวียดนามลาวจีนฝรั่งเศสอังกฤษและก็เวียดนามก็เริ่มลงทุนในลาวมากขึ้นถ้าคนเวียดนามยังมีความมุ่งมั่นเช่นนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณภาพคนของเขาจะสูสีกับบ้านเราแน่นอนคอมเมนต์มาก็บอกว่าดีแล้วนะคือการที่ทั้งไทยและเวียดนามเริ่มจะพ้นวิกฤตถ้าผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ทั้งคู่นี่คือประเทศที่ควรจะผูกกันไว้เลยให้เป็นเครือข่ายประเทศที่ไปมาหาสู่กันได้อะไรแบบนี้โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องการระบาดถ้าจะหานักท่องเที่ยวเข้าประเทศก็ต้องนักท่องเที่ยวเวียดนามแล้วแหละคอมเมนต์มาครับก็เข้ามาให้ความคิดเห็นต่อเนื่องกันเลยโดยบอกว่าคนเวียดนามมักจะมองไทยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเสมอมันส่งผลต่อการแข่งขันในเชิงสังคมแต่ในเชิงเศรษฐกิจถ้าไทยเวียดนามลาวกัมพูชาร่วมมือกันผมคิดว่าน่าจะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ในไม่ช้าอยู่นะทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยผมคิดว่าถ้าร่วมมือกันนี่ยิ่งถ้าทำได้ไวจะส่งผลให้ภาคอีสานของไทยมีโรงงานมากขึ้นคือถ้าสามารถขนส่งไปท่าเรือเวียดนามได้ง่ายขึ้นทางอีสานของไทยนี่ก็จะมีรายได้กระจายลาวเวียดนามกัมพูชาก็จะได้ค่าผ่านทางในการเดินทางขนส่งเพิ่มมากขึ้นแถมจะทำให้มีท่าเรือเพิ่มขึ้นได้อีกลาวก็ได้อานิสงส์ไปด้วยอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของคอมเมนต์นี้นะครับถ้าฟังกองคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าณตอนนี้เหมือนกับว่าไทยเปรียบกับเวียดนามเป็นคู่แข่งกันไปแล้วส่วนตัวยังคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงกว่าเวียดนามอยู่นะคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าคนไทยไม่ค่อยจะมองเวียดนามเพื่อเปรียบเทียบเป็นคู่แข่งเท่าไหร่หรอกนะเอาจริงๆคือเราก็แก้ไขค่อยๆพัฒนาของเราไปเรื่อยๆแต่ชาวเวียดนามนี่สิเอาเราเป็นเป้าหมายที่ต้องชนะให้ได้ซะงั้นทั้งเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็ยังทำได้ไม่หมดบ้างก็เข้ามาให้ความคิดเห็นนะครับว่าปกติคนเวียดนามที่นั่งเขาสวมแมสกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์กันจึงไม่มีปัญหาในการสวมแมสบ้างก็เข้ามาบอกนะครับว่าหน้ากากอนามัยนี่ปัจจัยหลักๆเลยตอนแรกๆของคนไทยก็ใส่ตอนแรกๆคนไทยก็ใส่เยอะมากนะในช่วงแรก
แล้วพอเริ่มมีข่าวเริ่มการระบาดมากขึ้นเนี่ยโอ้โหแทบจะใส่ทุกคนเลยไปดูพวกฝรั่งบ้างจนถึงตอนนี้บางคนก็ยังไม่ยอมใส่เลยนะจะติดกันเป็นล้านก็ไม่แปลกใจบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกหน่อยนะครับบอกว่าผมคิดว่าเวียดนามคงจะมองการไกลมากนะครับกลัวว่าคนจะติดโควิดเพราะว่าจะไปแออัดกันในรถไฟฟ้าก็เลยยังไม่สร้างรถไฟฟ้าเสร็จสักทีเพื่อป้องกันการกระจายของโควิดเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยคอมเมนต์มาก็บอกว่ามาตรการน่าจะพอๆกันนะแต่ว่าเวียดนามโชคดีตรงที่ไม่มีซูเปอร์สเปรดเดอร์ในขณะที่บางท่านนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับโดยเขามองว่าส่วนตัวคิดว่าเวียดนามอาจจะวิ่งเร็วอีกแน่ๆเพราะว่าเขาเก็บกดจากภาวะสงครามมานานนะถ้าพูดตามตรงและตอนนี้เหมือนกับว่าบ้านเขาก็เริ่มนิ่งแล้วคือเขาไปได้ไกลแน่นอนแรงผลักความอึดเขาผมคิดว่าเขามีมากนะคอมเมนต์มาก็บอกว่าเวียดนามเพิ่งเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างประเทศไปลงทุนทรัพยากรก็ยังคงสมบูรณ์แถมค่าแรงก็ยังถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในย่านนี้มันก็จึงเป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลให้ไปลงทุนไปตั้งฐานการผลิตถ้าเป็นกราฟเวียดนามพุ่ง90องศาเลยถ้าเปรียบเทียบกันเมื่อ 30-40 ปีก่อนเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละแต่พอมันเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มชะลอตัวกันเหมือนกันทั้งโลกบ้างก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พัฒนามาไกลอยู่นะจริงๆดูได้จากฟุตบอลเลยแล้วก็ตลาดหุ้นตอนนี้เรานำเขาอยู่อย่างเดียวก็คือตอนนี้ที่เรานำเขาอย่างโดดๆเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าเวียดนามตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าคิดอยู่นะในขณะที่บางท่านก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าเวอร์ไปครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งผมคิดว่ามันล้าหลังกว่าไทยเป็น10เท่าเลยนะทั้ง market cap มูลค่าซื้อขายตลาดไทยแตะหลักแสนล้านต่อวันของเวียดนี่ยังหลักพันล้านต่อวันอยู่เลยแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพวกรถไฟฟ้าของเวียดนามนี่น่าสงสารมากๆนะสร้างทิ้งไว้จนผุจนพังก็ยังเปิดใช้งานไม่ได้เลยตัวเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับก็พูดประมาณว่านี่แค่รถไฟรางเบายังเละขนาดนี้ผมคิดว่ายังห่างไทยอีกเยอะนะครับในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าเวียดนามจะแซงไทยฟังมา 20-30 ปีแล้วครับโอ้โหขนาดบ้านเราผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายทำไมยังแซงไม่ได้อีกในขณะที่บางท่านก็เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องฐานการผลิตอะไรที่บอกว่าย้ายไปนะครับบางคนก็บอกว่าก็ไม่ถึงกับย้ายไปหมดนะก็แค่เขากระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงไม่ใช่แค่จากภายนอกตัวโรงงานเองก็มีความเสี่ยงเช่นไฟไหม้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนบ้างก็บอกว่าฐานการผลิตเวียดนามหลังๆโตจากจีนนะครับเพราะว่าหลายประเทศแบนจีนก็เลยมาทำที่เวียดนามขนวัตถุดิบผ่านชายแดนจีนเวียดแล้วก็ส่งไปขายแปะป้ายเวียดนามแต่กำไรหลักๆเข้าจีนเวียดนามหลังๆเลิกคิดจะแข่งกับจีนแบบแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนก็ได้ยินมาว่าอเมริกาก็ยุให้แข่งพอเจอจีนเปิดประเทศพร้อมเวียดนามไปไม่เป็นเลยหลังๆมานี่ก็เริ่มยอมเงินลงทุนจากจีนมาสร้างโรงงานแทนแล้วบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าการที่เวียดนามจะแซงไทยได้เนี่ยไม่มีทางแซงได้หรอกในชั่วชีวิตนี้แต่ที่แน่ๆก็คือเขาอาจจะขยับความห่างชั้นในด้านต่างๆเข้ามาใกล้กว่าแต่ก่อนส่วนตัวคิดว่าในช่วง10ปีมานี้ที่เห็นว่าเติบโตแบบชัดๆก็มีอินโดมาเลเวียดนามแล้วก็กัมพูชาก็เริ่มขยับตัวบ้างแล้วเหมือนกันเมื่อ10ปีก่อนคนเวียดนามยังไม่กล้าเอาอะไรมาเทียบกับไทยเลยแต่ปัจจุบันเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเขาก็ลบภาพประเทศที่ดูน่ากลัวสำหรับนักท่องเที่ยวไปได้เลยในระดับหนึ่งนะแล้วคงคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าอุปสรรคใหญ่ของเวียดนามก็คือจีนเป็นมาพันปีแล้วนะถ้าไม่ยอมตามจีนอย่าหวังว่าจะได้ลืมตาอ้าปากส่วนอุปสรรคใหญ่ของคนบ้านเราก็คือคนไทยเราเนี่ยเป็นกันเองก็คือเขาน่าจะหมายถึงการที่ทำการทำงานแล้วมีความเป็นกันเองสบายสบายชิลชิลไม่เคร่งไม่เครียดมากอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะก็เลยเมื่อเทียบกับแรงงานเวียดนามแล้วโอ้โหดูแบบจริงจังกับงานมากเลยอะไรแบบนี้มาดูกันต่อที่กระทู้ทางฝั่งของพันทิปกันบ้าง นะครับก็มีคำถามหนึ่งถามว่าเพื่อนๆคิดว่าโควิด-19 เนี่ยจะหมดไปเมื่อไหร่หรือว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะเดือนไหนตัวเจ้าของกระทู้นี้นะครับก็บอกว่าผมค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าทำงานต่างจังหวัดแล้วบางทีก็เดินทางลำบากขึ้นแม่ผมก็อยู่คนเดียวแถมเพิ่งมาผ่าตัดโรคหัวใจเสร็จไม่นานลำบากมากๆเลยครับทุกวันนี้ผมก็ต้องเช็คข่าวตลอดพอมีคนไม่ติดเพิ่มนี้ผมก็ดีใจขึ้นมากๆเลยพออีกวันถัดมามีข่าวว่าคนติดเพิ่มอีกหน่อยโอ้โหก็ใจแป้วเลยครับรู้สึกเครียดจริงๆคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบนะครับก็คิดว่าเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของแต่ละท่านนะครับว่าจะคิดว่าอย่างไรกันบ้างนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าน่าจะไปปลายปีสมมุตินะถ้าการระบาดลดลงสักเดือน6เดือน7ถึงเดือน12ประเด็นก็คือทุกคนจะกล้ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติทุกคนจะยังคงระมัดระวังเหมือนเก่าเหมือนก่อน
เหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันไหมแต่ผมคิดว่าถ้าคนในประเทศย้ำว่าคนในประเทศนะร่วมมือร่วมใจกันคาดว่าในแต่ละเดือนก็อาจจะเบาบางลงเรื่อยๆคอมเมนต์มาก็บอกว่าผมคิดว่ามันก็จะไม่ถึงขั้นหมดไปซะทีเดียวนะแต่ก็ขอให้คนไม่ติดเพิ่มแบบแทบจะไม่มีสถานการณ์มันก็จะเริ่มจะควบคุมได้ห้างร้านสถานประกอบการอะไรต่างๆที่รวมผู้คนไว้เยอะก็จะเริ่มเปิดได้บ้างเดินทางระหว่างจังหวัดก็ได้โอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ